ป็นถนนไทยประการประมาณที่จะนี้เราก็เชื่อเนี่ยเชื่อแล้วเราจะรู้ว่าที่ลูกความแผลเนี่ยมันไม่ขึ้นมันใส่สเตียรอยถึง100เม็ด400บาทนั้นใส่สเตียรอยก็เลยไปเจอลูกกรที่ใส่สเตียรอยหมอบอกเลยลูกเปล่ามันใส่อะไรเผาๆกระอาเผาแล้วก็ไฟเผาแล้วก็ใส่สเตียรอยไปถึงแรกนะกินหมูถึงหายหายถุงที่สองร้อยที่สองอ่ะกินไปได้ประมาณ20เม็ดอู้ความตายเรื่องหน้าเลยก็เลยต้องไปกับรักษาที่คลินิกเนี้ยก็เป็นหมอโรงพยาบาลเขาเปิดที่นี่แถวบ้านที่บางบุญทองนี่แหละนานมากสมัยนั้นทำงานเย็บผ้าก็เป็นหือคิดเราเย็บผ้าเนาะเป็นหือได้เงินมาเดือนเราจะเป็นผ้าแล้วก็แพ้สีพวกสารเคมีแบบนี้สีอะไรพวกนี้อยู่ในนี้สีอ่ะโอ้มันเป็นอะไรที่แบบส่วนของชีวิตแหละเงินได้มาอะหมดกับคลินิก5,000ได้แค่5,000เพราะว่าน้องสาวจ้างหมื่นเด็กหมดกับคลินิกไปหลายปีจนทำงานมาจนแก่ไม่มีเงินเลยหมดไปกับรักษาโอเคพอ นี่ก็คือประสบการณ์ตรงน้องสาววัยกลางคนวัยกำลังทำอะไรเนี่ยนี่วัยจะไปไหนไม่ไปแหละแล้วเนี่ยลองดูเชียวเริ่มต้นมาจุดจักกันอ่ะเออจัดคุณหมอนะคะก็จริงๆแล้วเดิมทีก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็รู้จักแต่คนแนะนำว่าคุณหมอสามารถคุณหมอสามารถรักษาโรคทางโทรศัพท์ได้ก็เลยลองมานั่งฟังธรรมะดูอะไรเงี้ยก็ได้แนวคิดหลายๆอย่างเรื่องที่ทำงานด้วยของชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยแล้วก็20กว่าปีนะคะไม่เป็นไรวันเริ่มต้นที่เอาร่างกายมาให้สัมผัสอะไรมันเป็นอะไรนะหน้าวันนั้นครับวันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแค่อยากจะ20กว่าใช่ไหมก็เลยอยากจะรู้ว่าอะไรมีอะไรให้เราแบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาสัมผัสแล้วก็เหมือนคุณหมอเนี่ยสามารถถ่ายจิตใจได้สามารถเรียนเหมือนเราถามอยู่ในใจเนี่ยคุณหมอก็จะตอบหมดเลยเอาละท่านจำได้เลยมาเจอครั้งแรกเนี่ยหน้าตาไปแพ้อะไรมาอ๋อช่วงนั้นมีช่วงเป็นแบบแพ้เครื่องสำอางแพ้สีกันสิวเยอะมากอะก็เลยมาบำบัดไปสิบวันเป็น10ปีแล้วค่ะช่วงนั้น30กว่าตอนแรก20กว่าไม่เป็นไรพอ30กว่าเริ่มใช้เครื่องสำอางสิวก็จะเต็มหน้าเลยค่ะก็เลยต้องมาบำบัดจะอธิบายว่าไงจะเนี่ยฐานะคนที่สามารถช่วยตรงนี้นะก็พยายามบอกไปแล้วว่าไอ้เรื่องหนองเอาอยู่แล้วเรื่องหนองใดๆเนี่ยครับผมว่าผมเอาอยู่นะเช่นขอถือเป็นเคสครับล่าสุดได้ผมไปออสเตรเลียผมใช้เวลาประมาณสักกี่วันนั้นหนู20วันใช่ไหมครับ20วันที่นั่นมีคนแก่คนหนึ่งเป็นแผลโทษทีกดทับเป็นรูโบ้เลยรูโบ้ขนาดขนาดนี้เห็นจะได้ใช่ป่ะตรงกลางก็นิ้วกว่า ลึกทีนี้ความลึกไอ้ผ้าก๊อซเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปกดเข้าไปไอ้ตัวนำที่กดยาวขนาดนี้เพื่อที่จะไปคว้านอะไรต่างๆออกมา1เดือนผ่านไปหลังจากที่ผมใช้เวลา20วันวันแรกเนี่ยไปถึงขนอนที่โรงพยาบาลเลยวันแรกเจอลงเครื่องบินปุ๊บก็ไปเจอเลยวันที่2ต่อมาก็ไปเจอที่โรงพยาบาลวันที่3ออกจากโรงพยาบาลมาที่บ้านผมก็ดูแลที่บ้านนี่นะในที่สุดแล้วผมอยากจะเอานาทีแรกอะไรกันโอ้โหกลิ่นหมดกระแลงแต่เหม็นมาก3ครั้งผ่านไป4ครั้งผ่านไปกลิ่นเหม็น
ทบจะเรียกว่าไม่มีพอ10วันเข้าไปมันก็หดเข้าไปขนาดเหลือกันแค่นิ้วก้อยก่อนที่เดินทางกลับหน้าวันนี้นะปิดหมดเรียบร้อยแล้วนี่พูดนี่ตั้งแต่ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนี่อันนี้มันครบปีพอดีตุลาคมใช่ช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นครบปีพอดีทุกวันนี้คนแก่เนาะ70 80แล้วแผลนี่หายสนิทแน่นอนนะครับแน่นอนนะไม่ต้องไปใช้อะไรเลยเพียงแค่ผมใช้แฟลชไฟฟ้าเนี่ยผมบอกว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงนะแบบเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปทางลึกด้วยหายสนิทแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกแผลกดทับถ้าไม่มากจนเกินไปประเภทเห็นกระดูกหลังก็เกินไปเนาะผมว่าผมเอาอยู่นะก็ทำมาแล้วแผลกดทับคนไม่เคยเห็นแผลกดทับโอ้โหยังอาจารย์เปรนะที่ก้นเนี่ยเปิดไปเห็นกระดูกนะนี่ถือว่าหนักมากเหลือเกินกรณีที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเคสสตัดดี้จริงๆจังก็ผมก็เชื่อว่ามันไม่ขยายออกถ้าหากว่าปฏิบัติการจริงจังนะผมว่าผมเอาอยู่นะอย่างเช่นว่างานวิจัยเนี่ยถามว่าผมจะอธิบายเรื่องอะไรทีผมก็อธิบายเรื่อง PE อยู่นี่ครับในพลังงานตัวเนี้ยมันจะไปรักษาเซลล์ที่ดีอยู่แล้วให้อยู่ได้นานๆแปลว่าอายุจะยืดยาวยืนนานแล้วก็จะกำจัดหรือว่าทำลายเซลล์ที่ไม่ดีเป็นน้องแรงต่างออกไปจากร่างกายมีแค่นี้เองครับนี่คือความอัศจรรย์เพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นสิวนี่นะเด็กๆสาว18 19เนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยฮะผมลูบหน้าไม่เกิน3ครั้งนะสิวนี่หายเลยนะให้ดูอันนี้มีเคสสตัดดี้ครับยืนยันว่าไม่เกิน3ครั้งถ้าลูบหน้าเอาอยู่แน่นอนผมต้องบอกว่าถ้าผมจะรักษาใบหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยชอบกันไอ้เพศแม่ความสวยงามเนี่ยเอาอยู่ทุกรายอ่ะฝ้าเฟ้อวันนี้เอาอยู่เนี่ยสะเก็ดสะเก็ดออกแน่นอนนะครับแน่นอนแต่ฝ้าใช้เวลาหน่อยเพราะมันฝังลึกใต้ผิวหนังแล้วจริงๆก็คือเซลล์เลือดที่มันตายมันขับไม่ออกแค่นั้นเองมันแห้งกรังที่ใต้ผิวหนังยังไงก็ไม่ออกครีมปะเข้าไปเถอะฉาบเข้าไปก็ไม่อยู่มันก็ได้แค่เพราะมันไม่ได้รักษาจากภายในสู่ภายนอกอันนี้มันจากภายในดันออกภายนอกครับมันต่างซึ่งวิทยาศาสตร์จากนอกเข้าในเอาไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นถนนสายนี้มันให้ทั้งได้ทั้งด้านความคิดด้วยครับความคิดหรือความเข้าใจที่ว่านี่มัน2 3 4อย่างในการที่จะบูรณาการกันด้วยเนี่ยเล่าให้ฟังจริงๆอยากจะเอาแฟ้มหนึ่งมาให้ดูนะครับว่าที่ผมไปทำงานที่คริสตี้ล่างว่ามันได้ผลขนาดไหนมีเวลาไหมเนี่ยเที่ยง20แล้วบ่ายโมงเข้าประชุมบ่ายโมงเสร็จจากนี้ไปประมาณ15ทีครึ่งที่ข้อใต้สะพานคิดว่าพอไหมเดี๋ยวเอามาให้ดูสักไม่เกิน5ทีผมอยากจะให้ดูว่าแฟ้มที่ผมเก็บข้อมูลมาที่เวลาแป๊บเดียวเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลในการมองว่าทีมันทำงานได้ผมทำได้มาปุ๊บผมเสนอเข้าไปยังกรมอนามัย
เอาบุคลากรที่อสมมาเป็นบุคลากรที่เกี่ยวกับทรัพยากรว่านี่ก็ซีดีนอนหลับนี่ครับทำมาอย่างค่อนข้างจะได้ดีเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดก็คือมีอยู่สามสี่แบบนั้นที่นะข้อมูลแบบนี้แต่ละคนแต่ละคนจะลงพื้นที่เอาเลือกไปให้ใครเนาะคนที่มีความรู้มากไม่ใช่นะมันเป็นร้านรวงที่มีการเขามีการการันตีกันไม่ใช่คนได้รับอนุมัติจากสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนเป็นฝ่ายเทคนิคที่มันเป็นแฟ้มเฉพาะผมมีไม่ใช่ครับผมมาข้อมูลทั้งหมดนี่อยากจะให้ดูอยากจะให้รู้ว่าพอผมทำเรื่องผมปิดหน้าทำอะไรแล้วใส่เป็นแฟ้มนี่เป็นภาษาที่ผมใส่แปลงมาก็น่าจะประโยชน์แบบความต้องหาอันเองนะนี่ของผมเองนี่แหละที่มันที่เปล่าเลือดเขาไม่ตรวจเจาะเขาเองแล้วผสมไปตามมีแต่ไม่ดีมากอะไรนี่นี่คือนะเป็นความเชื่อมั่นตัวเองเฉยนะได้ลงพื้นที่ก็ได้ขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าทำในระบบจริงว่าโหดเลยผมต้องบอกจะเน้นเรื่องเลือดเลือดที่ต้องเริ่มต้นก่อนก็ธาลัสซีเมียกับลูคีเมียเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักที่คิดว่าน่าจะลงเลยได้ง่ายที่สุดแล้วเรื่องไตก็อีกส่วนนึงเรื่องตับเรื่องอะไรสารพัดเรื่องเท่าไหร่แม้ทุกวันนี้ความเครียดก็จะมีด้วยนะผลเลือดลงมาที่ความเครียดมีผลเลือดนะเขาสามารถตรวจสอบได้แล้วทุกวันนี้อันนี้ก็ยิ่งง่ายมากยิ่งง่ายๆเลยนะครับมันก็แน่จริงไหมไอ้ความเครียดเนี่ยยังมีผลทางด้านเลือดจะสามารถตรวจสอบได้ก็แปลว่าโครงสร้างเลือดเนี่ยมันโอ้โหวิจิตรพิสดารมากมันเก็บพฤติกรรมของมนุษย์เลือดเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเลือดสะอาดเซลล์มันก็รับของดีใช่เพราะฉะนั้นร่างกายในที่สุดแล้วโดยรวมมันก็ควรจะเป็นไปด้วยปัญหาแต่คำว่าองค์รวมที่ WHO ใช้กับที่ลุงใช้อ่ะต้องต่างกันด้วยกำลังสงสัยว่าเขา
ประสิทธิภาพสูงองค์รวมเขาประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยของผมมันเกินสแตนดาร์ดเขาหนึ่งของผมประสิทธิผลจะไม่ใช่ประจักษ์ผมเหนือเขานะสแตนดาร์ดผมจะเหนือเขาผมวางสแตนดาร์ดเหนือเขานั่นประสิทธิผลจะไม่ใช่ประจักษ์เขาถึงไม่เข้าใจเลยไม่แอดวานซ์เข้าไปก็ถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่พยายามที่จะครับครับผมไม่เป็นไรผมพยายามที่ใช้ภาษาแอดวานซ์ไปบอกให้กันจริงจริงครับครับจริงจริงไม่เห็นด้วยกับคุณว่าไอ้แผนปัจจุบันเนี่ยทำอะไรกันตรงไหนตันแน่ๆไม่เป็นไรผมใช้ของผมแน่นอนภาษาผมเพราะว่าผมจะไม่เปลี่ยนสแตนดาร์ดผมจะเหนือกว่าองค์การมโนอย่างตัวเองเป็นผู้หญิงนะก็คิดเรื่องที่เราผู้หญิงจะต้องตรวจเรื่องมันจะนั่งไม่ได้มันทำไมดูแบบลูกใช้แล้วอะไรมันอยากคิดไปถึงสมัยโบราณครับครับทำไมผู้หญิงต้องมาทำรุ่งเรืองกันมาใช่ๆสารพัดแต่ทำไมยุคนี้มาทำอะไรแล้วมันดังมันอะไรอย่างนั้นก็ยกมาตรา11มากลางนั่นรัฐธรรมนูญนะเรื่องสิทธิเสรีภาพบุคคลนะอ้าวจะบอกให้ทราบไว้คือเราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเราก็ไม่เข้าไปรับการถ้าหาการประสงค์ดีของเขาโอเคเข้าใจฮะผมพูดกันประชุมชันผู้ชานีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่ๆก็ไปถางเขาดูเงี้ยโหขึ้นห้อยเขาดูก็เกินไปแล้วจะไว้ไหนวะเงี้ยเอาจริงนะผมจะขึ้นห้อยเขาดูนะในความคิดของผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับถูกต้องเห็นด้วยฮะแล้วหมอเองก็เป็นปุถุชนอ่ะอืมแล้วเห็นอะไรอ่ะแล้วคิดต่อไปอีกใช่เรื่องเอสแล้วหรือว่าเรื่องการที่จะพยายามสอนเด็กเรื่องเอาให้รู้จักแค่สุดเนื้อแท้นี่มันจะสอนให้คุมกำหนัดให้คุมกำหนัดโอเคครับยุ่งเหรอกับสุดว่าขายคันสุดท้ายก็ขายคันด้อมก็นั่นมันดีแบบมันคนมันกล้าจะนั่นกว่าเดรัจฉานค่ะแต่ทุกวันนี้สิ่งที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันใกล้ไปทำเดรัจฉานลงใช่ใช่ใช่ชี้ผมกระรอกครับมันลงครับครับก็เลยไม่ใช่เนาะก็เลยคิดว่าว่าทำหายไปไหนเนาะสุดท้ายแล้วแล้วเขาเล่นเรื่องแบบเรื่องอย่างเงี้ยที่มันเป็นกิเลสครับมันง่ายอ่ะแล้วมันได้มันใช่ใช่ใช่มีส่วนได้เสียมีส่วนต่างมีส่วนต่างเม็ดของประโยชน์โอเคไม่รู้เราก็ไปตามแนวทางเราก็หาทางที่จะช่วยกันโดยวิธีที่เราคิดว่ามันน่าจะอิสรภาพที่สุดมีความเป็นอิสรภาพที่สุดพีอีเนี่ยฮะมันจะทำงานของมันเองทำงานมันเองในลักษณะของรูปแบบธรรมชาติเลยครับมันจะไปกดดันบุคคลที่มีความสุขนึกคิดไปในทางที่แอบก็ผลประโยชน์เนี่ยตรงนี้จะบีบดันเองครับมันจะบีบเองฮะบีบกดเองรับรองได้เลยครับภาวะของสิ่งแวดล้อมเนี่ยความกดความแรงความชื้นเนี่ยจะไม่บีบรัดในตัวเขาเองครับสุดท้ายก็จะบล็อกพอล็อกปุ๊บกระดูกกระดิกไม่ได้นะครับธรรมชาติจัดการเองธรรมชาติจัดการเองแน่นอนฮะอย่าวิตกครับเรื่องนี้ขอให้เวลามันผ่านไปหน่อยนึงผมเองก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วทางด้านนี้แอคของผมจะแอคตลอดเพราะผมจะรู้ว่าทั้งหลับและตื่นผมจะรู้สภาพสภาวะตัวนี้อยู่ตลอดเวลาเวลาหลับผมก็เข้าสมาธิผมหลับสบายแล้วก็จะทำงานเขาเองเหมือนกับปล่อยศักยภาพนี้ออกไปมันประหลาดมากครับเรื่องนี้มันอัตโนมัติของเนเจอร์ผมจะไปรู้คีย์ของมันคีย์อัตโนมัติของเนเจอร์เลยครับ
รู้รู้คีย์รู้เบิร์ดเหมือนดิ่งมาเนี่ยผมจะรู้ตรงนี้เมื่อวานนั้นแชร์ไลฟ์สามวันเลยแล้วก็เลยเขียนว่ารักษาสุขภาพนอกเส้นทางคุณนิยมค่ะนี่คาถานะโอเคเราแชร์กันมาแบบนี้ก็ยินดีครับเพราะว่านั่งตรงนั้นนะครับเผื่อว่าบางทีถ้ามีช่องว่างเอาพีเขานำเสนอและทำเป็นโครงการแล้วก็แฮนเดิลโครงการไปครับลองดูใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ครับผมต้องการจะให้องค์ความรู้นี้ตกเป็นของคนไทยประเทศไทยนะครับผมตั้งใจไว้สูงมากผมถือว่าเป็นมรดกของชาติที่สั้นไปนะที่ผมมีอยู่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเปิดแบบเหมือนกับไปต่อไปอีกสเต็ปนึงครับครับผมเคยไปนั่งคุยกับคณะบดีในกลุ่มการแพทย์ตะวันตกครับคุยไปคุยมาท่านก็ยังมีโยโก้เพราะว่าท่านผลิตในเรื่องของสินค้าเนี่ยสมุนไพรนะครับศาสตราจารย์ผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไปเด่นดังที่ตะวันตกกลางเอาเป็นว่าก็คุยกันในระดับยุคนั้นเป็นยุคอีโบลาครับ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 มีท่านผู้หนึ่งแหละรูปร่างดำหรอกแต่พอเวลาผมเสนอในรูปแบบของหน้าวันนั้นผมจะเสนอเรื่องอีโบลานะว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะมหาวิทยาลัยที่ว่านี้ขอให้เป็นตัวตั้งต้นในการที่จะนำเอาพลังงานนี้ไปรักษาพวกติดอีโบลาแล้วผมเสนองานให้กับทางด้านกรมแพทย์แผนไทยทั้งเลือกเลยนะครับไปเป็นแฟ้มเลยนะครับสุดท้ายก็ตีแตกตัดตกตรงนั้นเองไม่ได้ต่อขึ้นไปทีนี้เสียดายมากเสร็จแล้วก็บอกว่าต้องการจะให้ประเทศไทยได้เป็นฮับของเรื่องของเฮลตี้มันจะไปฮับแมวที่ไหนวะตัวที่มันเป็นจังหวัดโอ้โหเป็น PR ชั้นหนึ่งเลยครับภาวะนั้นนะคนคนหนึ่งเสนอตัวสองมือเปล่าไม่ต้องใส่เมาส์ใส่อะไรต่างปิดปากเลยมาเลยร้อนๆจัดๆเนี่ยฮะผมจับแป๊บเดียวความร้อนจะลงเลยครับลงด้วยนะครับลงทันทีภายใน 2-3 ชั่วโมงนะครับพลังงานผมเป็นไงล่ะผมก็เซว่าผมก็พยายามจำลองภาพแล้วก็เขียนแผนให้เสร็จสรรพมีพื้นที่อยู่นั่งอยู่100เตียงนอน100เตียงมาเลยครับปกติแล้วถ้าเขาตามติดเชื้อเวลาปุ๊บไม่เกิน25วันตายแน่นอนของผมเข้ามาเลยภายใน7วันจะออกจากเดินออกจากด้วยภายใน7วันจะเดินออกเดินออกโดยมือเปล่าโอ้โหถ้าใช้จังหวะนี่มัน PR ได้ทั้งโลกเลยครับก็คือฮามากเขามองไม่ออกก็เสียหน้าเสียโอกาสมากครับเสียโอกาสจริงๆมันไม่เปิดอ่ะถ้าผมเสนอตัวไปแล้วผมต้องการเงินทอนต่างๆครับไม่เคยและไม่เคยเด็ดขาดทุกเรื่องผมออกทุนเองด้วยที่ว่ายินดีที่จะไปเดินเหินเนี่ยก็ว่าไปแต่ผมขอ security หน่อยนั่นเองครับขอเท่านั้นใช่ไหมครับก็บล็อกให้หน่อยเรื่อง security ผมกลัวตายเหมือนกันอ่ะกลัวตายกลัวเหยียบตายไม่ใช่กลัวเชื้อโรคตายนะครับเชื้อโรคทำอะไรผมไม่ได้หรอกเพราะผมจะรู้ระดับไวรัสไทรอยด์สภาวะของผมเองคุยกับมันรู้เรื่องได้หมดแหละยังไงก็ตามเนี่ยพลังงานผมจะระดับนี้ตัวร้อนมาเถอะไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงเนี่ยหายด้วยหายคามือเลยอ่ะตัวร้อนปุบปับมาไม่มีปัญหาทำมาแล้วด้วยอย่างเช่นเพศแม่เนี่ยฮะเป็นไข้ทับฤดูไม่เกิน2ชั่วโมงครับหายดื้อด้วยแค่อยู่ในคอนโทรลนิดเดียวเองผมจับหน่อยเดียวมันก็ประหลาดพลังงานนี่ประหลาดมากครับมันเซตเข้าไปในกระแสเลือดเซตเข้าไปในบอดี้อย่าลืมนะว่าในทางฟิสิกส์เพียงแค่เรานี่คือชิ้นหนึ่งชิ้นงานชิ้นหนึ่งแล้วมือแตะปุ๊บถ้าตาเนื้อเราว่ามันถึงกันนะครับฟิสิกส์ไม่ใช่ครับมันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงนี้ที่มันไม่สามารถที่จะพลาดไปได้ผมมีพลังตรงนี้ที่จะแอบสอบช่องว่างให้บริการมันพื้นที่ใหญ่มันได้จากเรื่องของสมาธิโอเคไปได้ไหมครับเนี่ย
เดี๋ยวนั่งนั่งต่อไปนั่งหัวโต๊ะนะนะนั่งโต๊ะอยู่